เอ๊ะหรือว่าน้องลิซ่าค่ะจะสอนพี่เมเนเจอร์อ๊อปป้านะมาแค่นี้คะนอกจากคลิปนี้ค่ะจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink แล้วนะคะก็ขอมาอัปเดตเรื่องราวค่ะของพี่เมเนเจอร์ของน้องลิซ่าด้วยเลยละกันนะคะเพราะว่าเห็นเจ้าตัวค่ะเพิ่งมาโพสต์รูปภาพนะคะลงใน IG Story ค่ะเอาอีกแล้วเหรอคะเนี่ยสั่งผัดไทยกับน้ำแตงโมปั่นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะหรือว่าน้องลิซ่านะสอนให้พูดมานะได้แค่นี้นะคะแกก็ท่องมาได้เท่านี้หรือเปล่าคะนั่นอันนี้ก็แซวเล่นขำๆนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะก็มีเมนูเสริมมาเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำนะคะแล้วก็มีไข่เจียววางอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะโอ้ยนี่มาทัวร์ฮะอาหารไทยแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกนะคะที่ลงถึงประเทศไทยเนี่ยก็ลงแต่รูปอาหารมาโดยตลอดเลยนะคะแต่ว่าผัดไทยกับน้ำแตงโมปั่นเนี่ยลงมา3โพสต์ติดๆกันได้แล้วนะคะถ้าทางแกจะชอบมากๆค่ะแล้วก็คงจะกะสำรวจนะคะให้ทั่วย่านสุขุมวิทไปเลยละมั้งเห็นอัปเดตตลอดเลยนะคะว่าไปกินผัดไทยที่ไหนมาบ้างนะคะอ่ะก็นั่นแหละค่ะก็เอาที่เขาสบายใจแล้วกันนะคะส่วนข่าวสารนะคะของน้องลิซ่าค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ขยับทำอะไรเนี่ยก็เป็นข่าวไปสมุดเลยนะคะขนาดว่าเมื่อคืนใช่ไหมที่เธอมีเดินกินเบอร์เกอร์นะคะคู่กันกับคุณออสตินแล้วก็คุณพ่อปีเตอร์ค่ะก็ยังขึ้นเทรนด์เว่ยป๋อเลยนะคะก็ติดอันดับที่11ค่ะในหัวข้อลิซ่าเธอน่ารักจังเลยนะคะแหมขนาดนะกินเบอร์เกอร์ค่ะก็ยังขึ้นเทรนด์นะคะหรือว่าค่ะจะเป็นตอนที่ไปถ่ายให้กับฮาร์เบอร์บาซาร์นะถ่ายแบบให้เนี่ยก็ขึ้นเทรนด์อันดับที่15นะคะในฮอตเซิร์ชของเว่ยป๋อด้วยเหมือนกันนะคะเจ๋งไหมคะขนาดว่าตัวนะอยู่เมืองไทยนะคะพักผ่อนทานข้าวอยู่กับครอบครัวนะคะก็อย่างนะไปติดเทรนด์ในเว่ยป๋อที่จีนได้ด้วยเหมือนกันนะคะธรรมดาที่ไหนละคะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเต้าลิสนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆก็เห็นมีน้องแชงนะเธอไปงานอีเวนต์นะคะของทางแซงโลลองค่ะเห็นว่าเป็นพรีออสการ์อีเวนต์ดินเนอร์ปาร์ตี้นะคะอยู่ใน LA ค่ะซึ่งชุดที่ใส่ก็ต้องบอกว่าเปรี้ยวมากๆนะคะแถมมีความซีทรูนะคะแล้วก็มีบลิงค์ค่ะเขามีการนะคะทำแฟนอีดิทนะแบบประมาณว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็รีบไปเป็นกำลังใจให้นะคะไปงานอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะก็เป็นความปังนะของน้องลิซ่านะที่ตอนนี้ค่ะก็ไปขึ้นเทรนด์นะในเว่ยป๋อของจีนด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะกดอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า